お台場っていう場所があるんで、そこはね、海もあって、私の会社もあるんで、ぜひ遊びにいつかいらしてください。エンタメ、特にじゃあその目玉というのは何でしょうか。ก็มีทั้งเรื่องภาพยนตร์ละครแล้วก็มีของเรื่องของศิลปินนักร้องค่ะก็จะมีหนังสือต่างๆที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นว้าวเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยเอโนนิโฮงโกโนฮงです。あら。はい。あ、これね。日本の雑誌。私のライトウィン、今すごい人気出ますね。グローバリウムな、はい。この漫画は第17回の日本国際漫画賞。すごい、本当芸能からね、何か漫画までエンタメがすごいな、盛り上がってんですね。あとは今世界的に流行ってる映画なんですけど、マンスワンという映画で、はいはい、で本物の撮影したもの、はい、登場した衣装がそのまま、はい、俳優が入った。あら、なんかかっこいい。日本とも通じるこのね、この腹帯のような感じが着物のようでもあって、でもやっぱりタイのこのきっと伝統的な柄をね、使っていたりして、すごいかっこいい、現代的だし、そういう伝統も感じるようなね、素敵な衣装。えなみさんが入ったらもうかっこいい。いやいやいや、もうこんな。アロイ。アロイマ。アロイね。おい。なんか。
จนหยุดหายใจステージが大盛り上がりでしたけれども、日本のファンの皆さんってどんな雰囲気ですか？น่ารักมากครับแล้วก็ให้การต้อนรับดีมากเนาะแล้วก็ส่งเสียงดังมากครับให้ความสุขมากที่จะมาเล่นที่นี่ก็เราสองคนดีใจทุกครั้งที่ได้มาทำงานที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเวลาเรามาทำงานเราได้ยินแฟนๆนะครับมาต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราแบบร้องเพลงก็เป็นภาษาไทยแต่ทุกคนก็เหมือนว่าช่วยส่งเสียงร้องท่าพยายามแบบว่าเชียร์อัพเราสองคนเลยนะครับเราดีใจมาก本当に現場の盛り上がりもすごかったですし、今ねこうやってまた日本の皆さんが今ご覧になっているので、ぜひ改めて自己紹介とどんな活動をされているかというのを教えてもらえますか？おお、こんにちは、ファンの皆さん、こんにちは、ที่นี่คือ Thai Fest ครั้งแรกของออฟกันนะครับ ขอให้ทุกคนแบบฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ และใครที่ยังไม่ได้มาในปีนี้ปีหน้านะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับผมน่าจะได้มาขอเขาแล้วกันขอมาหน่อยนะครับいや、あの盛り上がり見たらもうほっとかないですよね、もう絶対ね。いや、すごかった。そんな中で日本の文化、エンターテインメントっていうふうにどういうふうにご覧になってるのかなと思って。ก็มีเอกลักษณ์ของเขาเลยไทยก็มีเอกลักษณ์ของไทยเราอยากแบบให้มันคู่ขนานไปเรื่อยๆแบบนี้ครับไปด้วยกันดีไปด้วยกันช่วยกันพาไปด้วยกันได้ดีเลยどうですか？今日本で注目しているアーティストの方であったりっていうのはいらっしゃるんですか？あ、藤井さん、そうなんだ。แล้วจริงๆก็มีนางแบบมาก่อนก็คือพี่โก้ครับพี่เท่าไหร่あとはあの日本で好きな場所行ってみたい場所なんてあれば教えてもらえますか？ก็ส่วนกันเนี่ยก็มาทำงานกับเขาเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะพาไปแบบว่าซื้อไปเที่ยวซื้อของซื้อของเพราะเราก็จะไม่ค่อยรู้แบบทางญี่ปุ่นเพราะพี่เขามาบ่อยแล้วก็จะทำตามไปแต่ว่าพอเราได้มาเราก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ธรรมชาติก็ดีด้วยอยากไปแบบว่าพวกแบบธรรมชาติแบบออกไปแบบนอกเมืองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับあのお台場っていう場所があるんでそこはね海もあって私の会社もあるんで、ぜひ遊びにいつかいらしてください。私案内しますんでね。そんな中で日本での活動の展望予定というのを教えてもらえますか？จริงๆแล้วเราสองคนก็มีซีรีส์อยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยถ้าก็น่าจะได้แบบแฟนๆชาวญี่ปุ่นน่าจะแบบว่าได้ดูกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องงานแฟนมิตต่างๆที่จะขึ้นที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีมาเรื่อยๆอย่างเรายังมีโอกาสได้จะมาแฟนคลับเรื่อยๆแล้วก็ไทยเฟสก็เป็นอีกงานนึงที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกับแฟนๆที่ญี่ปุ่นครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมีความหวังว่าอยากลองเล่นซีรีส์ญี่ปุ่นหรือละครญี่ปุ่นสักครั้งแต่ว่าพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นไงคอลลาโบเรชั่นคอลลาโบเรชั่นいやいやいや言葉のプロとしてアナウンサーとしてしっかり日本語を教えしますんで、はい、なので
タイ語教えてください。ありがとうございます。じゃあ最後に日本のファンの皆さんにメッセージをお願いします。ครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาให้การสนับสนุนเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่แบบร่างของทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับเราสองคนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสกลับมาเจอกันใหม่ครับแล้วก็ปีหน้านะครับไทยเฟสนะครับอยากมาครับก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจเลยนะครับที่ส่งมาให้เราสองคนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะมาหาแฟนๆเหมือนกันครับก็ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตเราสองคนนะครับไว้เจอกันครับありがとうございました。オフガンのお二人にお話伺いました。いやいや、ちょっと遊んじゃいましたね。楽しかった。食事も美味しかったし、お会いする方皆さんいい方たちで、やっぱり微笑みの奥にこの時間だけでもまた太陽好きになったなという感じがしました。皆さんも本当に素敵な国ですので、遊びに行っていただきたいですし、ここに来たら本当タイに来ているっていう感覚に陥りましたから、タイフェスティバルもぜひまたね、来年も開催されると思いますから、そちらにも足を運んでもらえたらいいなと思います。私はこれから帰国します。